สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเข้าสู่การทำนายดวงเดือนมีนาคม65ใน EP ที่2นะคะทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะและก็สำหรับที่2จะเป็นการทำนายดวงด้วยไพ่พมยานนะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและรวมถึงลัคนาราศีกุมค่ะทำนายให้ทั้งลัคนาและราศีกุมนะคะการวางไพ่ใน EP 2จะเป็นการวางไพ่แบบเซลติกครอสแบบออริจินอลดั้งเดิมนะคะของการทำนายไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีแต่สำหรับใน EP ที่1นะคะจะเป็นการวางไพ่แบบจักรราศีค่ะดังนั้นดูทั้ง2 EP นะคะในการทำนายดวงให้กับ12ราศีประจำแต่ละเดือนนะคะจะมีทั้ง EP 1และ EP 2นะคะเริ่มต้นนะคะอย่างเป็นจริงเป็นจังมี2 EP 2ภาคนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคม2565เป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะให้ได้ครบองค์ประกอบรายละเอียดให้ได้มากที่สุดในการที่จะทำนายดวงแบบโดยรวมให้แต่ละราศีนั่นเองค่ะ Five of Cups Eight of Swords Three of Pentacles Lovers The High PriestessSix of Wands, Eight of Cups, Nine of Cups, The Hermit, Judgment, ค่ะฝากติดตามฝากกดติดตามนะคะ Channel นายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอด้วยนะคะดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่นะคะรับหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานนะคะบนหน้าไพ่ให้กับชาว12ราศีวันนี้เป็นหน้าไพ่ใน EP ที่2เดือนมีนาคม65ของราศีกุมและลัคนากุมค่ะนะคะตัวตนนะคะตำแหน่งแรกคือตัวตนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะพลังงานของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้นะคะได้ไพ่5ถ้วย5ถ้วยคือน้ำตาเช็ดหัวเข่านะคะไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยได้สมดังใจอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านหลายๆเรื่องเลยที่มันคุกรุ่นอยู่ในใจนะคะบางทีความรักอาจจะไม่เป็นดังใจนะคะรักรักเลิกเลิกหรือว่าบางทีก็เป็นลักษณะของการที่มันไม่เป็นดังใจนะคะสิ่งที่หวังก็ไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้หวังนะคะชอบคนนึงแต่อีกคนนึงนะคะดันมาชอบแล้วคนที่ชอบก็ดันไม่ชอบนะคะเป็นลักษณะของความที่ยังขัดเคืองใจไม่สมหวังนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพียงแค่ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยโล่งใจเท่านั้นเองนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือมีปัญหารอบด้านนะคะในช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดนะคะดูไม่สมหวังดูไม่เป็นดังใจดูไม่ราบรื่นนะคะดำเนินเรื่องอะไรไปก็ติดขัดนะคะจะส่งงานก็ติดขัดทำให้คุณน่ะรู้สึกหงุดหงิดงุนงานมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่สำหรับเรื่องของการเงินกับคล่องตัวนะคะถึงแม้จะติดขัดไม่สมหวังอะไรแต่เงินก็ยังคงรันไปได้ดีอยู่นะคะคุณอาจจะทำงานเยอะนะคะเลยทำให้คุณนั้นมีในเรื่องของความเผลอเลอผิดพลาดบ้างนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการที่คุณทำงานร่วมกับคนอื่นค่ะนะคะทำงานร่วมกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงเป็นหุ้นส่วนกันนะคะเลยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเราอยู่กับคนอื่นนะคะเราอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเลยทำให้มีปัญหานะคะดังนั้นถึงแม้ว่าปัญหามีแต่การเงินก็ยังคงรันเข้ามาได้ยังมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาธุรกิจการงานยังคงได้เงินได้ทองนะคะไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องของการเงินการทองนะคะดูถ้าจะไปได้ด้วยดีด้วยซ้ำแต่ก็อารมณ์เสียนะคะมีเรื่องติดขัดนะคะแต่สำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักใครที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้มีความรักนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่คุณหมายปองหรือคนที่คุณเล็งไว้แต่คุณก็มีเรื่องราวของความรักเข้ามานะคะมีคนคุยนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะคบกันเป็นแฟนนะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองมีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคุณอาจจะได้มีช่วงเวลาของการสวีทหวานนะคะทำการบ้านมากขึ้นหรือจะเป็นลักษณะของการที่ช่วยเหลือเข้าอกเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ค่อยทะเลาะกันสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะ
นะคะระมัดระวังว่าความรักมันไปได้ด้วยดีอยู่แต่มันก็จะมีเวรมีกรรมนะคะมีตัวแทรกเข้ามามีบทละครนะคะมีมือที่3เข้ามานะคะและจะเป็นลักษณะของรักซ้อนนะคะผู้หญิงเจ้าเสน่ห์จะเข้ามาเป็นปัญหานะคะความมีเสน่ห์ความน่าดึงดูดเลยทำให้คุณนั้นกลายเป็นเกิดรักสามเศร้าหรือรักซ้อนขึ้นมานะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีอาจจะเผลอเลอเผลอใจนะคะความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่หรือคบกันมานานละมันกำลังอยู่ในช่วงของการติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีตัวแปรนะคะเข้ามาทำให้คุณนั้นไขว้เขวได้นะคะทำให้คุณนั้นอาจจะคุยกับคนอื่นหรือว่าแฟนคุณเนี่ยมีคุยกับคนอื่นนะคะก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3หรือว่ารักซ้อนด้วยนะคะแต่สำหรับเรื่องของการงานนั้นคุณจะก้าวหน้านะคะคุณจะก้าวหน้าจะพบกับความสำเร็จการงานราบรื่นการงานและการเงินมาคู่กันนะคะการงานดีราบรื่นเงินทองไหลมาเทมานะคะดังนั้นใครที่คิดที่อยากจะขยายงานขยายสาขาหรือว่าขยับขยายนะคะให้มันใหญ่โตขึ้นให้มันแบบว่ามีโอกาสเปิดช่องทางเปิดประตูให้เงินหลั่งไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นแน่นอนคุณก็ต้องเหนื่อยขึ้นด้วยแต่เงินก็จะเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะการทำงานเป็นทีมถือว่าเรื่องสำคัญนะคะคุณอาจจะเป็นผู้นำแต่ว่าคุณก็ต้องมีแบ็กมีทีมงานที่จะคอยมาส่งเสริมคอยมาช่วยเหลือเป็นมือเป็นเท้าให้นะคะดังนั้นก็การงานไปได้เรื่อยๆนะใครที่คิดที่จะขยับขยายหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมจะทำผลงานเพิ่มนะคะหรือว่าจะเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะมีเกณฑ์ว่ามันจะพัฒนาก้าวหน้าแต่แน่นอนมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วก็ความเหนื่อยนั่นเองนะคะความรักดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะมีของใหม่ๆเข้ามานะไม่ว่าคุณจะโสดก็ตามนะคะคุณก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคู่ครองต้องใจได้พบคนถูกใจแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะจะยืดยาวต่อไปหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าคุยกันรู้เรื่องไหมเคมีตรงกันไหมด้วยนะคะแต่ว่าสปาร์กแน่นอนมีเรื่องราวของความรักเข้ามาแน่นอนสำหรับชาวราศีกุมและลัคนากุมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังนะคะดวงความรักจะมีตัวแทรกเข้ามานะคะมีมือที่3มีลักซ้อนเข้ามาด้วยความมีเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วด้วยสิ่งที่ยั่วยวนหลายๆอย่างนะคะด้วยสภาวะที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะกันด้วยหลายๆอย่างเลยทำให้คุณนั้นน่ะจิตใจไขว้เขวนะคะอาจจะอยากจะไปหาเติมเต็มอะไรให้มันแบบสุขสบายใจมากกว่านี้หรือว่าแค่ผ่อนคลายแค่คนคุยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ครอบครัวต้องแตกร้าวนะนะคะเรื่องของความรักเนี่ยใครที่ยังโสดนะคะความรักเข้ามาคุยเนี่ยทำให้คุณมีความสุขมากๆคุณอาจจะมีคนคุยหลายคนนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยฮอตมากเลยในช่วงนี้คุยกันหลายคนนะคะบางทีแบบว่าระวังรถไฟชนกันด้วยนะส่งแชทผิดด้วยนะคะระวังนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะความรักในครอบครัวนี่ถือว่าดีอยู่นะคะยังไม่แตกร้าวยังไม่เลิกยังไม่อะไรกันหรือว่าบางทีแอบมีแต่ยังไม่รู้นะคะแอบมีคนคุยเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รู้หรือว่าแอบนอกใจแต่ก็ยังไม่ให้ครอบครัวรู้นะคะก็ยังคงแบบราบรื่นยังคงมีความสุขยังคงแฮปปี้กันอยู่นะคะในครอบครัวความคิดภายในใจเนี่ยบางทีคุณก็อยากที่จะปลีกตัวบ้างนะบางทีแบบชีวิตมันวุ่นวายมากเลยอ่ะคุณอยากจะแบบปลีกตัวออกมานั่งอ่านหนังสือออกมานั่งสมาธิหรือว่าไปเล่นโยคะทำอะไรให้มันแบบสโลไลฟ์บ้างหรือบางทีคุณอยากจะหนีจากความวุ่นวายเนี่ยไปไหนสักที่นึงที่มันแบบอโลนวิเวกนะคะคุณเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอยากที่จะปลีกตัวอยากที่จะหาความสงบหรือว่าการที่อยากจะมานั่งพินิจพิเคราะห์วิเคราะห์นะคะสังเคราะห์ปัญหาหรือว่าเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณนั้นฉลาดขึ้นทำให้คุณหลุดพ้นออกจากปัญหาต่างๆได้นะคะก็แนะนำว่าการนั่งสมาธินะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจนั้นสงบนะคะแล้วก็เป็นการชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะเกิดปัญญาด้วยนะคะสุดท้ายนะคะ the judgment เกิดขึ้นมาคุณทำอะไรไว้คุณจะได้รับผลในเซนของการกระทำที่คุณทำนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงของการที่ประกาศผลใครที่รอผลสอบอยู่คุณได้รู้ละนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงเรียนตั้งใจเรียนไหมรับผิดชอบไหมส่งงานไหมนะคะตั้งใจเรียนดีไหมนะคะไม่ใช่ว่า
เพิ่งจะมาแก้ไขเอาช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนที่ผลสอบจะออกหรือว่าก่อนที่จะสอบนะคะปลูกถั่วได้กินถั่วปลูกงาได้กินงานะคะดังนั้นทำอะไรไว้ก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นแหละนะคะก็เอาเป็นว่าคุณจะได้รับผลจากการกระทำของคุณไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามบุญหรือบาปก็ตามคุณจะได้รับผลของการกระทำนะคะและแนะนำว่าให้ทำบุญบ่อยๆนะคะในช่วงนี้ให้ทำดีกับคนรอบข้างให้พูดจาดีๆกับคนรอบข้างให้ทำบุญบริจาคทานบ่อยๆจะเสริมดวงนะคะทำให้ดวงชะตานั้นมันดีขึ้นนะคะมันเจริญรุ่งเรืองมันมีความสุขมันราบรื่นอุปสรรคมันน้อยลงนะคะโอเคต่อไปค่ะเราจะมาทำนายกันแบบเจาะลึก6เรื่องนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักและการเดินทางดูการงานก่อนค่ะดวงการงานของชาวราศีกุมและลัคนากุมนะคะใน EP ที่2มีนาคมนี้เป็นยังไงโอ้ดวงการงานของคุณนะคะจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าท้อแท้นะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังคุณอยากจะหนีไปให้พ้นหรือว่าคุณกำลังอ้อนวอนนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้ให้มาช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะจะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะต่อไปค่ะการเงินคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะคะแต่ว่าการเงินน่ะจะมีเข้ามาแต่มันก็จะมีออกไปมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้คุณเก่งพอนะคะแล้วคุณก็ฉลาดพอคุณมีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งเพื่อนสนิทหรือว่าพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยเหลือได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะดวงเรื่องของโชคลาภค่ะจะมีโชคบ้างไหมโอ้มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะได้โชคลาภจากผลผลิตนะคะผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากผลกำไรนะคะจากธุรกิจการงานหรือจะได้เงินจะได้ลาภเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองและมั่นคงนะคะมีโชคนะคะต่อไปค่ะความรักค่ะความรักต้องอดทนต้องนิ่งต้องอาศัยความนิ่งนะคะอย่ากระโตกกระตากอย่าใจร้อนอย่าโฉงฉางนะคะอย่าแตกหักให้นิ่งใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วปัญหาเรื่องของความรักของคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะต่อไปค่ะสุขภาพให้ระมัดระวังโรคผื่นคันโรคอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคที่มาจากสุขอนามัยที่ไม่ดีนะคะทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มันไม่มันเกินไปไม่ได้มีสารเจือปนนะคะผงนัวหรือว่าสารอะไรที่แบบปรุงรสอะไรมากเกินไปเพราะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือว่าเป็นโรคผื่นคันผื่นแพ้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของโรคไขมันอุดตันหรือว่าความอ้วนน้ำหนักขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขอนามัยต่างๆด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ด้วยนะคะใส่ถุงยางนะคะสุขอนามัยต่างๆต้องดูแลด้วยนะคะต่อไปค่ะผิวพรรณด้วยนะผิวพรรณด้วยนะคะก็มาจากเรื่องของความสะอาดนั่นแหละนะคะสุขอนามัยแล้วก็อาหารการกินที่ไม่มีสารเจือปนสารปรุงแต่งหรือผงนัวนะคะมากจนเกินไปต่อไปค่ะการเดินทางโอ้มีเกณฑ์ว่าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปเพื่อ เรียนต่อหรือไปติดต่อเรื่องของธุระการงานนะคะเรื่องของธุรกิจต่างๆประสบความสำเร็จนะคะการเดินทางไปติดต่อเจรจาอะไรจะประสบความสำเร็จราบรื่นไร้อุปสรรคไร้ปัญหานะคะแล้วก็ไร้ซึ่งอุบัติเหตุประสบความสำเร็จดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยประสานงานให้นะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะต่อไปค่ะเราจะมาขอให้ไพ่พรหมยานทำนายดวงให้นะคะ
ฝากกดติดตามให้กำลังใจกับครูเอนะคะ Channel นายทาลอตพยากรณ์ by ครูเอด้วยนะคะทำคอนเทนต์ทุกวันนะคะอ่านหน้าไพ่ให้กับ12ราศีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเคล็ดเสริมดวงต่างๆก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้ามีผู้ติดตามเยอะนะคะมีกำลังใจมียอดวิวเยอะก็จะได้มีแรงเยอะๆนะคะออกคลิปออกคอนเทนต์ให้กับทุกท่านได้บ่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะต่อไปค่ะขอไพ่พรหมยานทำนายดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมราหูที่ผ่านมาอาจจะเจอกับเรื่องแย่ๆนะคะหนทางมืดมนอุปสรรคปัญหาภาระหนี้สินต่างๆเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาค่อนข้างแย่นะคะเหมือนกับชีวิตโดนราหูอมนะคะโดนของดำนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็คือพระเสาความสามารถของคุณจะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสามารถมากยิ่งขึ้นความเก่งการพัฒนานะคะโอกาสต่างๆมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับโปรโมทส่งเสริมให้ได้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าแผนกหัวหน้างานนะคะทำให้คุณเนี่ยได้รับการยอมรับในเรื่องของความสามารถความเก่งหรือว่าคุณไปอบรมไปพัฒนาฝีมือของคุณให้มันดีขึ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะโอ้โหอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณพระพิฆเนศนะคะทรัพย์สินเงินทองมาเพียบเลยดังนั้นคุณจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภมีความสุขกายสบายใจนะคะอำนาจวาสนาบารมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าสัญญาณที่ดีมาแล้วนะคะให้กับชาวราศีกุมดังนั้นก็เจอปัญหาอะไรอยู่ก็อดทนนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังรออยู่ในอนาคตข้างหน้านี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามกดติดตามนะคะให้กำลังใจ Channel นายทารอดพยากรณ์ by ครูเอด้วยแล้วก็ครูเอก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตาม Subscriber นะคะของ Channel นายทารอดพยากรณ์ของครูเอมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะออกคลิปทุกวันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ